บนเกรสจับคู่จิ้นเสิร์ฟฟินท้ายปีปิ่นไพรคอลัมน์สาวโสดเบนเกรสจับคู่จิ้นเสิร์ฟฟินท้ายปีปิ่นไพรช่อง7 HD เสิร์ฟละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องปิ่นไพรจากปลายปากกาของกอสุรางคนางบทโทรทัศน์โดยชนะสอนอรุณแก้วและชวพันธ์มหาทภัยผลงานการผลิตของบริษัทคนทีวีไทยแลนด์จำกัดโดยผู้จัดชัยวุฒิเทพวงศ์ที่นั่งแท่นควบตำแหน่งผู้กำกับการแสดงในเรื่องนี้ด้วยคว้าพระเอกหนุ่มเบนสันติราษฎร์คุณนพเกียรติมารับบทกฤษดาทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่แฝงตัวเป็นกฤษคนงานหนุ่มพเนจรโคจรประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวเกรซพัสสิตาอธิอนันตศักดิ์ที่รับบทปิ่นไพรนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเลิกเรียนกลางคันเพื่อมาดูแลปางช้างของครอบครัวเสริมทับด้วยนักแสดงแวดล้อมมากมายอาทิภูสนะบัวงามนิมิตแก้วใสคริสตัลพรพิษณคินธรภาสยวรรณพิชิตสุพิชาศรีสวัสดิ์น้อยปิติพลพรตรีสัตว์ฟองนัชยการปากหวานสีไทยพานุสุวรรณโงพ่อเลี้ยงคำกองณธิดาภัทรชาญชัยสายสมปิติกรสาธุธรรมเวียงวนชัยเผ่าวิบูลเริ่มธนายงว่องประกูลเรื่องนาตยาจันรุ่งนาสีชูสีเชิญยิ้มเพชรพิเชษศรีราชากรุณามอริสก้านกล้วยและอื่นๆโดยเรื่องราวละครนำเสนอเรื่องของปิ่นไพรนักศึกษาแพทย์สาวที่จำต้องพักการเรียนกลางคันเพื่อมาดูแลปางช้างของครอบครัวต่อจากพ่อแม่ที่ถูกผู้มีอิทธิพลที่หวังยึดครองฆ่าตายเธอต้องเผชิญอันตรายรอบด้านแต่ได้กริชคนงานหนุ่มพเนจรคอยช่วยเหลือโดยไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขาคือกฤษดาทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่เธอทำธุรกิจด้วยเขาถูกตราหน้าว่าไม่เอาไหนจึงแฝงตัวเข้ามาทำงานเพื่อหาโอกาสดัดหลังพี่ชายต่างสายเลือดที่ไม่ชอบหน้าเพราะเธอคือคนที่พี่ชายรักแต่ความใกล้ชิดกลับทำให้เขาเผลอใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยการพิสูจน์ตัวเองครั้งนี้จึงดำเนินไปพร้อมกับความรักสามเศร้าที่ยากจะลงตัวทั้งนี้พระเอกเบนสันติราษฎร์ผู้รับบทกฤษดาหรือกฤษเผยว่าสำหรับละครเรื่องปิ่นไพรต้องบอกว่าเป็นละครที่ยิ่งกว่าครบรสนะครับเพราะมีทั้งดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้บู๊แถมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างด้วยเพราะว่านางเอกเป็นเจ้าของปางช้างทำให้ช่วงที่เราถ่ายทำกันได้ไปถ่ายกันที่ปางช้างตลอดบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติมากๆครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นกฤษดาเป็นทายาทนักธุรกิจที่มีปัญหากับครอบครัวก็เลยปลอมตัวมาเป็นนายกฤษมาทำงานอยู่ที่ปางช้างช่วงที่เป็นนายกฤษก็จะมีความทะเลนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับก็จะแตกต่างจากตัวผมพอสมควรซึ่งการร่วมงานกับน้องเกรสน้องเป็นคนเก่งมากๆครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากด้วยตอนนี้ละครกำลังออกอากาศอยากให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันรับประกันได้เลยครับว่าครบรสจริงๆด้านนางเอกสาวเกรสพัสสิตาเปิดใจว่าต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ถ่ายทำเกรซประทับใจหลายอย่างมากๆเริ่มตั้งแต่นักแสดงที่ร่วมงานมีเยอะมากๆทั้งที่เคยร่วมงานและยังไม่เคยร่วมงานและทุกคนก็เป็นคนอารมณ์ดีทำให้บรรยากาศในกองสนุกมากๆโดยเฉพาะพี่วุฒิผู้กำกับที่ตอนแรกเกรงกับพี่วุฒิมากๆเพราะพี่เขาเป็นผู้จัดที่มากำกับเองแต่พี่เขาใจดีมากให้อิสระในการแสดงทำให้เราหายเกรงไปเลยขั้นในเรื่องนี้เกรซรับบทปิ่นไพรนักเรียนแพทย์ที่ต้องหยุดเรียนเพื่อกลับมาดูแลปางช้างของครอบครัวคาแรคเตอร์จะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมุมานะเป็นผู้หญิงใจดีมองโลกกว้างพร้อมช่วยคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องนี้มีบูบ้างแต่เบาหน่อย
จะหนักไปทางยิงปืนพูดน้อยต่อยหนักยิ้มยากหัวเราะสำหรับปิ่นไพรถือเป็นละครที่คาแรคเตอร์ของเกรซจะแตกต่างไปจากที่เคยเล่นมาอย่างไรเกรซขอให้ทุกคนติดตามและให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะติดตามชมละครเรื่องปิ่นไพรได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 นทางช่อง 7HD 3 หมัดเด็ดมัดใจลุงเป็นสามีมอดสุดยอดเมียเผยแซ่บฮาบนเตียงจะมีแฟนใหม่ไม่เคยว่าสามารถพยากรุณแชมป์โลกควงคู่น้องมอดภรรยาสาวรุ่นลูกออกทีวีครั้งแรกสุดยอดเมียดูแลอย่างดีบอกรักทุกวันเผยเรื่องบนเตียงทั้งแซ่บทั้งฮาเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักชกในตำนานแชมป์โลกสามารถพยากรุณวัย57ปีประกาศเป็นเสือถอดเขี้ยวเล็บควงคู่น้องมอดภรรยามาเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบว่าเป็นเสือจำศีลอยู่ติดบ้านเพราะมีเมียเด็กขณะที่น้องมอดธิดาราวัย26ปีภรรยาออกรายการทีวีครั้งแรกเผยอายุห่างสามี32ปีไม่ใช่อุปสรรคภรรยาสาวยังบอกถึงเคล็ดลับมัดใจแชมป์โลกตัวเองยอมปรับเปลี่ยนเข้าหาพี่มารดทุกอย่างอายุแค่ตัวเลขเปิดภาพแฟนใหม่สามารถห่างกัน32ปีแต่ไร้ปัญหาเปิดชีวิตสามารถเลิกเมีย3คนสั่งผู้หญิงทำแท้งตอนนี้คบเด็กอายุห่าง32ปีพี่มารดเผยรู้จักกันตั้งแต่น้องมอสเรียนปี1พ่อเขาเป็นแฟนคลับนักมวยเขาเรียนสารคามเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตพอดีบอกเขาลุงจะไปเล่นคอนเสิร์ตมาดูใหม่ก็ไปนั่งกินข้าวแล้วแยกย้ายจากนั้นก็คุยทางโทรศัพท์กันมาตลอดเผยนาทีแม่น้องมอดบุกมาถึงค่ายมวยสามารถบอกว่านั่งในค่ายมวยกันอยู่แม่เขาเดินดิ่งเข้ามาเลยให้น้องมอดไปคุยกับแม่เราก็รับปากเราดูแลน้องมอดได้รักครั้งนี้ต้องยกความดีให้บาสสมรักคำสิงตัวดีเป็นพ่อสื่อให้ถามว่าคุยกับภรรยาเก่าและลูกยังไงน้องมอดเผยว่าปัจจุบันก็ยังคุยกับแม่ของลูกเรื่องงานเรื่องต่างๆเรื่องสุขภาพพี่มารดหนูไม่ขุดคุยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าของพี่มารดเลยเราเจอกันตรงนี้แล้วเราไปต่อกันเลยด้านพี่มารดคอนเฟิร์มเมียเก่าเมียใหม่ไร้ปัญหาทุกวันนี้แม่ของลูกจะโทรคุยกับน้องมอดตอนนี้ลูกคนโตอายุ32แล้วคนกลาง29คนเล็ก27เมื่อถามว่ามีหมัดเด็ดอะไรพิชิตใจภรรยารุ่นลูกแชมป์โลกเผยไม่มีหมัดเด็ดมีแต่ใจอย่างเดียวเราจีบผู้หญิงไม่เป็นเราพูดจากใจทั้งหมดเขามาสัมผัสแล้วเขาจะเชื่อโดยน้องมอดยอมรับชอบความเป็นลุงก่อนอบอุ่นหน้าเกรงขามพี่มารดรีบแซวภรรยาเมื่อก่อนจะกลัวเกรงใจเราเดี๋ยวนี้เริ่มดูเราแล้วด้านน้องมอดเผยเคล็ดลับสยบเจ้าชู้ตัวพ่อด้วยว่าเราเป็นให้เขาทุกอย่างตั้งแต่คนรับใช้ยันเป็นคุณหมอดูแลเขาทุกอย่างขณะที่สามีก็ให้คำมั่นไม่มีนอกลู่นอกทางแล้วยืนยันอายุขนาดนี้แล้วหมดไฟจะไปหาใครแล้วเราอยู่บ้านอย่างเดียวถามน้องมอดว่าบอกอายุห่าง32ปีไม่ใช่อุปสรรคเพราะอะไรน้องมอดหันไปบอกสามีพี่ไม่เข้าใจหนูไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เฉยๆเดี๋ยวหนูจะเข้าใจพี่เองเผยกิจกรรมที่เมียเด็กพร้อมจัดให้ทำเอาร้องซีดหลับเป็นตายแชมป์โลกเผยทุกอย่างที่เขาทำทั้งถอนผมงอกหนวดงอกตัดเล็บเท้าเล็บมือบีบสิวถอนขนหูเราเจ็บนะแต่เพลินส่วนสาเหตุทำไมเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิตน้องมอดเลือกพี่มารดเป็นคู่ชีวิตเพราะใจดีโกรธง่ายหายเร็วส่วนพี่มารดบอกว่าเลือกน้องมอดเพราะเขาดูแลเราทุกอย่างตั้งแต่วันแรกๆเราคิดว่าคนนี้แหละไม่ไปหาที่อื่นแล้วพี่มารดเปิดทางจะมีแฟนใหม่ไม่เคยว่าอยากให้หนูได้สิ่งดีที่สุดน้องมอดยืนยันว่าเขาหวังดีกับเราเรารู้เขาบอกตลอดถ้าเจอใครที่หนูชอบดีหนูไปเลยไม่ต้องห่วงพี่แชมป์โลกยันไม่ใช่สายเปแต่ตอนแรกดูแล้วเขาไม่มีเงินแน่เราค่อยๆให้
พอมาอยู่ก็ให้เขาดูแลเรื่องเงินเลยวันเกิดไม่มีเซอร์ไพรส์อยากได้อะไรหนูไปซื้อเอาเงินอยู่ที่หนูสามีเผยเหตุให้เมียดูแลเงินเพราะตัวเองถึงเงินไม่ได้มีเท่าไหร่หมดเจอผู้หญิงก็ให้เจอใครก็ให้เลยไม่พบดีกว่าด้าน้องมอดเผยคำพูดที่บอกกับพี่มารถตลอดว่าจะดูแลเขาจนสุดท้ายของชีวิตเพราะเขาดูแลเราไม่ต้องให้ไปเหนื่อยข้างนอกอยากให้ทุกคนสบายใจด้วยครอบครัวพี่มารถให้สบายใจว่าเราดูแลพี่มารถได้ถ้าเป็นห่วงพี่มารถโทรมาหรือวิดีโอคอลได้เลยจะบอกทุกอย่างถามเรื่องงอนกันน้องมอดเผยจะเป็นฝ่ายง้อสามีทุกครั้งคราวไม่อยากให้เขาต้องมีเรื่องคิดเรื่องราวให้เขาคิดเรื่องงานพอแล้วถูกตราหน้าคบกันเพราะผลประโยชน์สามารถเผยเจอคนว่ามีแฟนเด็กถ้าไม่มีตังเขาจะเอาไหมเขาคบเราไม่ใช่เพราะมีตังถึงยอมมาคบเราบอกแล้วเราไม่ได้มีเงินเขาก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้เลี้ยงเขาให้อดนะมีกินมีใช้ไปแต่ไม่ได้มีตังภรรยาเผยให้สบายใจกับทุกฝ่ายหนูบอกพี่มารถไม่ต้องสนใจเรื่องเงินกับหนูเพราะแม่ส่งเงินให้หนูทุกเดือนบอกอย่าไปเอาของเขามากนะดูแลตัวเองนะอย่าไปคิดเรื่องนี้ใครจะพูดอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเรายอมรับเรื่องบนเตียงไม่ได้ปรับจูนให้เร่าร้อนเสมอแชมป์โลกลั่นเพราะเราพร้อมเสมอพร้อมทั้งทำท่าประกอบเมียบอกเขานั่งท่านี้เลยแล้วบอกหนูอยากทำอะไรหนูทำเลยพี่มารถเผยติดตลกเสริมว่าอายุมันเยอะมันเหนื่อยแซ่บมากเรียกเสียงฮาทั้งรายการอยู่มา4 ปีไม่เคยทะเลาะเพราะมอดยอมเข้าใจทุกอย่างสามีส่วนสามีก็ใจเย็นเข้าใจภรรยาก่อนบอกรักหอมกันหวานซึ่งน้องมอดบอกกลางรายการว่าลุงที่รักขาหนูรักพี่นะพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะอย่าคิดว่าอยู่เพื่อหนูพี่มีครอบครัวมีลูกๆที่ยังไม่ได้เจอหน้าอยู่รอเขาด้วยเพราะหนูต้องอยู่กับพี่ตลอดแหละพี่มารถบอกน้องมอดภรรยาจะบอกรักตัวเองทั้งวันทุกวันรักพี่นะรักพี่คนเดียวเราก็บอกจะรอดูขณะที่พี่มารถอาจไม่ได้บอกรักเมียบ่อยแต่เวลาจะออกไปไหนจะหอมเมียพร้อมพูดกลางรายการว่าที่รักพี่รักหนูนะอยู่ดูแลพี่ไปจนตายนะก่อนหอมเมียฟอดใหญ่สุดหวาน